เราพูดถึงส้มตำเหรอครับใช่ค่ะแม่แม่คือกลับมาครั้งนี้ได้ทานหลายมื้อยังส้มตำทานไปมื้อเดียวมื้อเดียวใช่ใช่มื้อเดียวแต่อยู่ที่เกาหลีหนูตำเองได้ตำเองได้ครับผมปกติซื้อตำเองเป็นพวกอะไรครบครับอ๋อหล่อที่บ้านครบหมดเลยที่นู่นใช่ใช่ครับผมเรื่องไม้เครื่องมือครบใช่ครับแล้วเวลาที่มาลงปลักออกมันก็จะมีตลาดไทยใช่ก็มีแบบเป็นว่าเป็นเหมือนเป็นหมากของไทยอย่างเงี้ยเราไปซื้อแบบมะละกอซื้อน้ำปลาน้ำมะขามเปียกอะไรก็ซื้อมาหมดเลยทำเป็นเพราะฉะนั้นลองดูซิว่าเขาจะทำเป็นไหมมาเลยมาอุปกรณ์มานี่อันนี้อันนี้พี่มดดำตำแซ่บไม่ใช่เหรอพี่ตำไม่เป็นเลยลูกอ้าวเหรอครับพี่เป็นคนที่ตำอะไรไม่เป็นมดดำตำแซ่บพี่มดดำตำแซ่บพี่ตำไม่เป็นลูกตำแซ่บพี่มดดำตำแซ่บอะอย่างแรกที่ต้องใส่อย่างแรกครับผมก็จะเป็นนี่ครับล้วงๆหน่อยนะอันนี้อยู่ที่นู่นแบมก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมจะเป็นเนี่ยครับผมจะใส่กระเทียมกระเทียมกระเทียมก่อนอันนี้เป็นสูตรของแบมแบมที่แบมแบมทานปกติจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เสร็จปุ๊บพริกก็ประมาณกี่เม็ดคะพริกเกาหลีไม่ค่อยเผ็ดผมจะใส่ประมาณ6-7ผมเวลาอยู่เกาหลีก็จะประมาณแต่ถ้าพริกไทยล่ะสัก3-4แต่ถ้าเป็นพริกไทยอ่ะพริกไทยก็ถุนนิดนึงประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้ผงนัวใช่ไหมครับผงนัวผงนัวผมเรียกผงนัวผมต้องใส่หมดเลยครับผมว่าจริงจริงจริงเหรอใช่ครับเดี๋ยวก่อนน้ำเย็นเมื่อกี้คืออะไรนะผงนัวผงนัวคืออะไรผงชูรสอย่างเงี้ยเพื่อความนัวและกลมกล่อมและอร่อยแบมแบมบอกว่าต้องใส่หมดนี่เลยครับผงนัวผงนัวยังไงก็นัวมันไม่มีทางไม่อร่อยครับไม่ใส่ปกติจะต้องเป็นแบบตำอะไรคะปูปลาเท่านั้นปูปลาใช่ครับปูปลาไม่กินตำไทยครับปูปลาก็จะมุดเอาแบบมีได้ไหมมีจับเป็นไหมได้ครับผมโอ้โหนี่โอ้นี่คล่องทำเป็นยังไงแม่เป็นคนสอนหนูเอาไหมครับดู YouTube เอาครับดู YouTube แล้วก็ทำต้มตำเอาใช่ครับผมเดี๋ยวอยากรู้เลยว่าปกติจะเป็นแบบคนที่กินแบบเปรี้ยวหวานหรือว่าเค็มเดี๋ยวรอดูสิเดี๋ยวรอดูตอนปรุงรสนิดนึงได้ครับว่าผมเป็นคนกินนัวๆนะครับผมกินนัวๆนี่นะโอ้ครั้งแรกที่ผมตำตำออกตำโชว์อันต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บครับผมโอเคนี่คือเขาทำเป็นจริงคล่องมากครับผมไม่ครับนี่เป็นไงคล่องมากจริงๆที่นู้นก็คือทำจริงนะทำอาหารทานเองเหรอก็มีบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นสั่งซะส่วนใหญ่เหมือนกันครับผมนี่ครับมะนาวก็ต้องใส่ทั้งเปลือกครับผมอร่อยเลยโอ้โหใส่ทั้งเปลือกเขาหลอกใส่กันทั้งเปลือกเหรอถ้าตำปลาแบบเพิ่มความนัวนี่สามแล้วนะคล่องแคล่วมากไม่ครับผมแสดงว่าเป็นคนกินเปรี้ยวในระดับนึงอ้าวเหรอครับผมนี่อะไรนะปลาซึ่งเดี๋ยวคุณหนุ่มจะต้องชอบคุณหนุ่มพี่หนุ่มชอบเอ๊ะชอบต้องกินนะต้องคุณสัตว์ตำเนาะแบมแบมตำให้กินนะพี่หนุ่มพี่กินไม่เป็นจริงๆอ้าวเหรอผมทำไมพี่กินต้มตำไม่เป็นฮะหรอจริงๆไม่เป็นยังไงก็ไม่เป็นเวลาไปร้านส้มตำกับพี่เขากินแต่ไก่ย่างแต่ลาบเพิ่มอะไรก็กินเป็นหมดอ้าวเหรอครับผมโอ้ไม่เคยเพิ่งเคยเห็นคนไทยกินส้มตำไม่เป็นครั้งแรกพี่เลยโอ้ประมาณนี้น้ำปลานิดนึงค่ะนี่ครับผมลูกเท้าดีมากเลยนะเนี่ยดูชิมก่อนไหมครับพี่กับคล่องแคล่วจริงๆอยากให้ไปเห็นจริงๆคล่องแคล่วมากเลยอ่ะแต่จริงๆไม่ต้องเอาเลยเนี่ยลองเป็นไงเป็นไงเผ็ดไหมขาดเลยผมว่าได้นะแต่มันทำไมมันหวานจังเลยครับไม่หวานเพราะหนูใส่น้ำตาลแต่หมดเลยไงผมก็ปีกเดี๋ยวต้องใส่พริกเพิ่มแล้วก็เติมมะนาวเพิ่มน้ำปลามะนาวไปตอนนี้เปรี้ยวกันโอเคแล้วเปรี้ยวโอเคแล้วเนาะขอขึ้นผมอายจังเลยเนี่ยไม่ต้องเอาไปช่วยน้องยอดนัวหรือยังดีไหมแซ่บแอบเค็มนิดนึงแต่ว่าโอเคครับโอเคนะจะใส่อะไรเพิ่มใส่อะไรเพิ่มเดี๋ยววันนี้ก็ได้ครับผมถ้ามันเค็มไปมันจะได้ใส่ต้องทำเปรี้ยวแบบนิดนึงโอเคได้ครับอันนี้น่าจะโอเคแล้วก็สุดท้ายก็เนี่ยครับผมใส่มะละกอแล้วก็จบเลยครับไม่ต้องใส่กล้วยไม่ต้องใส่กุ้งเหรอผมไม่ค่อยใส่ครับอันนี้อันนั้นแบบว่าเป็นตำไทยเนาะสูตรแบบเกาหลีมันหาตัวฝักยาวยากนิดนึงใช่ไหมแล้วก็ปูนี่ก็หาใส่ยากเหมือนกันพอปูใส่ยากก็คือกินแค่กระแซบแล้วใช่ครับตำปลาเลยไม่ต้องปูเลยใช่ครับว้าวเดี๋ยวต้องใส่ปูกันใช่ไหมเขาใส่ปูก็ใส่กล้วยกันแอบเห็นน้องกินน้ำลายกำลังหิวยังไม่ได้กินข้าวเย็นเนาะน้องยังไม่ได้กินข้าวเย็นครับผมโอเคนี่เขาใส่จานเปให้น้องเรียบร้อยเรียบร้อยนะใส่จานเอาลองดูนะไม่รู้มันจะยังไงอะพี่หูสีแบบว่าสีดูแซ่บได้เลยนะน้องเอ้ยเอ้ยหูสีคือแบบเปอร์เฟกต์มากอะคุณหนุ่มกินสิกินไม่เป็นนะดิคุณกินไม่เป็นพี่หนุ่มเดี๋ยวพี่ชิมให้แค่เอาเข้าปากไม่ใช่เออเขาไม่เอาเข้าปากทำไม่เป็นหรอกครับลองชิมดิหนุ่ม
ช่วงยื่นสนับสนุนยื่นห่อข้าวจะมีช่วงไม่ได้ขนมเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากได้ครับลองแต่ถ้าเกิดมันเค็มยังไงพี่ผมกลัวไม่เป็นไรอย่าไปกลัวยังไงก็นัวลองดิชิมแล้วนะผมเดี๋ยวผมชิมก่อนผมกลัวมีข้าวเหนียวด้วยนะมีไก่ย่างมีปลาดุกอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเป็นไงเค็มดีอ่ะเค็มดีอ่ะเค็มเหรอเค็มนัวมากพี่บอกเลยจริงมากเค็มดีลูกนัวมากดีไหมเค็มครับแต่ว่าไม่แต่มันมีเปรี้ยวแล้วนะแล้วก็เมื่อกี้เขาบอกอยู่มันเปรี้ยวไหมลองจะนิดนึงไม่พี่เอาอร่อยไม่พี่ขอกินแค่นี้ได้ไหมปกติตำปลาจะรสอย่างนี้มันต้องแบบเปรี้ยวนี้เนาะนัวเผ็ดกำลังดีขอช็อตโมเมนต์หน่อยป้อนพ่อหนุ่มหน่อยเขาบอกนี่ต้องตำรอบแรกมาไม่รู้สึกพี่หนุ่มเห็นไหมผงนัวว่ะจะแอะเลยนะผงนัวมากรสผงชั่วตัวพี่หนุ่มเป็นยังไงนี่ปลาหัวร้อยมากปกติอยู่นู้นทานข้าวเหนียวไหมคะกินครับผมก็มีข้าวเหนียวแบบใส่ไมโครเวฟครับผมแล้วมันก็ได้เลยเขาเป็นแบบไมโครเวฟใส่ไมโครเวฟใช่ใช่ใช่ครับแบบพี่มีของขวัญให้ครับอันนี้คืออะไรให้แบมแบมให้แบมแบมแชมพูเหรอครับผมให้แบมฮะแชมพูแชมพูเหรอไม่ใช่แชมพูอ้าวเหรอไม่ใช่แชมพูอันนี้แบมขอดูนะครับเดี๋ยวผมกลัวอ๋อแบมไปกลัวอย่าไปกลัวแบมโอ้ของโปรดครับของโปรดครับผมนี่ไงได้ทานบ่อยไหมคะปกติรอบนี้กลับมายังไม่ได้กินเลยนี่ไงวันนี้เราเอามาให้ด้วยเลยเมื่อกี้นี้ต้องมีเบียร์นิดนึงนี่เขาเรียกนี่คือจักรจันทร์ปกติจักรจันทร์หรือจักรแตนลูกชอบอะไรที่สุดในนี้จิ้งหรีดจักรแตนชอบจิ้งหรีดมากสุดหรอจิ้งหรีดจักรแตนครับผมชอบจิ้งหรีดที่สุดครับผมน้องจิ้งหรีดเหรอตัวอย่างนี้นะกินไหมไม่เอาเอาหัวแล้วครับผมหนุ่มขี้อันนี้ตะกะแตนครับอ๋อตะกะแตนนี่จิ้งหรีดตัวนี้หนอนอ่ะรถด่วนก็รถด่วนกินรถด่วนหนอนก็เบสิกครับผมอ๋อเบสิกครับเฮ้ยนี่ไงกินละหรอทำแบบกินดิฉันกินจักจั่นเหรอเด้อฮะตะกะแตนกินได้มันก็เหมือนแบบเมื่อกี้คุณแพ้นะอร่อยไหมคะอร่อยครับมันแพ้ใช่ไหมต้องใส่แต่น้องก็ไม่แพ้ไงอะไรไหมผมนี่อะไรอันนี้เกี่ยอันนี้อะไรเนี่ยจักจั่นครับผมจักจั่นไม่ใช่ไม่ใช่จิ้งหรีดจิ้งหรีดจิ้งหรีดทำมดดำมดดำเดี๋ยวพี่มดดำลองกินปูนี้ให้ดูโอ้โหไอ้บ้ามดดำลองกินปูนี้หน่อยเอาโชว์น้องเขาหน่อยเอาไม่เอาเลยพี่ต้องยังไปปอกเธอสิแล้วก็จะกินได้ยังไงปูปะนิดเดียวไปไม่เอาอันนี้กินเป็นไหมปกติตัวนี้ไม่เคยกินแล้วดักแด้ใช่ไหมดักแด้ตัวเล็กเคยกินแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากอันนี้เอาดักแด้มาให้น้องดวงมะพร้าวอันนี้ดวงมะพร้าวรสชาติเป็นไงครับพี่ก็ไม่กินไม่เป็นอยากลองไหมพี่ดำลองกินด้วยกันไหมครับพี่กินได้นะตัวนี้เหรออย่าให้พี่มดลองเป็นเพื่อนหนูหนูมาลองกินกับน้องหน่อยน้องกูสั่งให้พี่เอากระดาษทิชชู่ก่อนมันข้างในนิดนึงไหมมันไหมคะเป็นไงฮะดวงมะพร้าวรสชาติอุ่นเหม็นเปรี้ยวๆนะครับผมมีเปรี้ยวด้วยเหรอมันก็เหมือนกุ้งแห้งอะฮะเหรอครับผมเนี่ยอันไหนเหมือนกุ้งแห้งแฉะแฉะเปรี้ยวเปรี้ยวมันๆแบบมันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนัวไม่นัวครับเหมือนไม่นัวแต่มันๆใช่ไหมมันจะมันมันเปรี้ยวๆไงก็ไม่รู้ครับผมวันนี้มันเปรี้ยวๆนี่วันนี้28สิงหาคมหลายคนก็บอกว่าแบมแบมของขลังเขารอมากเลยอะของผมเริ่มเสื่อมแล้วครับทำไมลูกเดี๋ยวนี้ก็เหมือนไม่ค่อยถูกอะคือหลังจากที่ผมซื้อแล้วผมไม่ถูกเนี่ยเหมือนของมันเสื่อมไปแล้ว